ครับสุภัทรเอียนสู่กินครับมีก้อยบอกหอยน้องครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่นี่คุณประหยัดนะครับเพิ่นก้อยเองก็แซ่บของเพิ่นตัวครับนี่ครับท่านหน่อยของเฮาซิมเรียกว่าแซ่บมื้อนี้ผมสิพัดเอียนครับตั้งกระทะขึ้นฮ้อนใส่น้ำมันเผือดลงไปครับตำเครื่องครับพริกแห้งกระเทียมพอครับใส่เนื้อเอียนลงไปครับพัดเนื้อเอียนจนสุกเลยครับก็เอาน้ำลงไปครับน้ำปลาเท่านี้ล่ะเผื่อล้วนเนื้อเอียนให้มันสุกปรุงครับปรุงเสร็จเลยครับผงชูรสน้ำมันหอยหรือว่าซอสหอยของเฮารสดีน้ำปลาซอสปรุงรสครับน้ำตาลนิดหน่อยครับอย่าใส่หลายครับมันสิเป็นของหวานครับของหวานเอียนบ่แซ่บไปครับใบกะเพราครับใบกับตัวนี้เป็นกะเพราปลาครับผัดลงไปปิดแก๊สครับช่วงนี้เพราะว่ามันห่อนอยู่แล้วครับใบกะเพรามันสิเปลี่ยนสีสันสีบัวงามครับเพิ่นว่าเอาน้ำนี่จักหน่อยนะครับตามใจแฟนครับตามใจเพิ่นว่าราดข้าวหุงเพิ่นว่ามาครับกินเอียนนำกัน